ทางท่านก็กำลังลุกมานี่ก็มีลุกมาได้แล้วเนอหกโมงแล้วเนอหลับลุกเจ้ากินพักตั้งปลายหลับลุกขวายกินพักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลุกขวายปาเฮลูกหลานเป็นหนี้เป็นข้าเนอตื่นมาเน้อลุกมาเน้อลุก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 ตื่น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 มาพร้อมกับบรรยากาศที่เย็นสบายสบายญาติโยมท่านทั้งหลายอุณหภูมิเจ้านี้กะ20องศาแม่เจ้านี้20องศาแล้วก็ตั้งวันนี้ไปวันพุธไปก็อุณหภูมิก็จะลดไปกําน้อยกําน้อยจากเช้าวันพุธก็19 18 17อันนี้ว่าไปตามพยากรณ์อากาศนะอากาศก็จะหนาวไปก็รักษาสุขภาพกันศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอากาศเปลี่ยนแปลงตะวันวันซึนก็ดังกรุงเทพนี่ฝนตกว่ะพอข่าวที่เปิ่นเอามาออกทีวีนะฝนตกดังบ้านเฮานี่หนาวบ่มีฝนเมื่อวันก็แดดจ้าพอท้องฟ้าก็เป่งใสดีท้องฟ้าเป่งดีช่วงนี้เมฆหมอกบ่นักแต่ตังกรุงเทพนี่ฝนตกว่ะฝนนี่จะขึ้นมาตั้งเหนือเฮานี่ก็ช่วงนี้ก็จะยากแล้วเนาะเพราะว่าโดนอากาศหนาวไหลลงไปเนี่ยจะขึ้นมาก็โดนอากาศหนาวปะทะแต่บ่แน่ถ้ามาทางบนเฮาก็บ่แน่จะโดนอยู่ฝนตามพยากรณ์อากาศเพิ่นก็ว่ามีประปราย 10% 20% เนาะสมัยหนึ่งเคยได้ยินคำว่าบ้านคือวิมานของเฮาคนรุ่นใหม่สมัยนี้อาจจะมีสำนวนอื่นที่ประทับใจโดนใจแต่ก็คงจะสะท้อนรู้สึกอย่างเดียวกันบ้านคือที่ที่มีความสุขมีความอบอุ่นแก่เฮาจะหาจากที่อื่นได้เหมือนแถมถึงแม้จะท่องเที่ยวที่ไหนจะไปนอนโรงแรมชั้นดีเพียงใดก็ทดแทนบ้านบ่ได้อยู่ดีบางทีไปที่ไหนไกลๆก็ต้องหาบ้านเอาง่ายๆอย่างญาติโยมออกบ้านมาไปการไปงานไปกินไปตันไอ้อย่างรอค่ำมืดหน่อยหรอโอ้ใครปิดกับบ้านเจ็บป่วยบ่สบายมาก็ใครไปอยู่บ้านเพิ่นนะใครปิดบ้านอันนี้คือความหมายของคำว่าบ้านคือวิมานเนี่ยไอ้อย่างอันใดที่จะเนี่ยคือบ้านมีความพิเศษเป็นพิเศษอันอย่างที่ทำคือบ้านมีความพิเศษอย่างนั้นคำตอบก็มีนักมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนบ่ล่ำจะนึกถึงยามปกติอันนั้นก็คือเปื่อนบ้านแต่หากถามใหม่ถามว่าใหม่อย่างใดอันยังทำให้บ้านกลายเป็นนรกหลายคนนึกถึงเปื่อนบ้านขึ้นมาทันทีเพราะว่าต้องทะเลาะเบาะแว้งกันกับเปื่อนบ้านคนข้างบ้านรั้วรอบขอบชิดอยู่ใกล้กันข้างบ้านเปิดเสียงดังพ่องเอาถังขยะมาวางไว้หน้าบ้านของเฮาพ่องต้นไม้ลุกลามมาพ่อง
พื่อนบ้านกับวิมานของเฮานั่นแยกออกจากกันบ่ออกแยกจากกันบ่ได้คนสมัยก่อนเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะต้องเปิ่งป้าอาศัยกันหรืออย่างน้อยก็ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอจากนั้นก็เลือกที่จะเป็นมิตรกันเลือกที่จะมีมน้ำใจไมตรีต่อกันสิ่งหนึ่งที่ทำเป็นอาจินก็คือแบ่งปันแบ่งปันซึ่งกันและกันหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเปิ้นได้เล่าสมัยที่เปิ้นเป็นละอ่อนเปิ้นก็จะถูกพ่อถูกแม่ใจเฮือเอาแกงเอาขนมไปแจกเพื่อนบ้านเป็นประจำเวลาพ่อแม่ได้จีนได้ป่ามาก็เอามาแกงตักแจกเพื่อนบ้านถ้าได้ป่ามาเข่งก็เอามาแบ่งเป็นกองเป็นกองเนี่ยอันเนี้ยตัวท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุเป็นละอ่อนก็จะต้องหล่นเอาไปแจกตามบ้านตามจองต่างๆในทำนองเดียวกันท่านเจ้าคนโพธิลังสีวัดปันตองเชียงใหม่หลวงพ่อเปิ้นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดปันตองมาก่อนเปิ้นก็อู้ถึงประสบการณ์ชีวิตในวัยละอ่อนว่าเวลาเจ้าบ้านเปิ้นทำอาหารบ่จำเป็นจะต้องทำอาหารหลายอย่างแต่ละบ้านก็ทำเพียงแต่ว่าคนละหม้อแล้วก็แบ่งให้บ้านอื่นๆส่วนบ้านอื่นๆก็ทำอาหารอะหยังก็เอามาแบ่งปันเจ้าของบ้านการแบ่งปันนั่นก็ช่วยสมณฉันท์แสดงน้ำใจกันกลมเกลียวกันถึงอยู่ห่วมกันได้อย่างสงบสุขเอาง่ายๆยังงัวควายเองงัวควายเกิดเจ้าบ้านนั่นเปิ่นก็เอาหกไปต้มแล้วก็เอามายำให้เนาะยำแล้วก็เอาใส่ถ้วยไปแจกบ้านใกล้บ้านหิมบ้านใกล้บ้านหิมก็หยุ่มข้าวสารพอกข้าวใส่ถ้วยหั่นคือมันแพ้เนอะอย่าแต่สมัยนี้ต่างคนต่างอยู่บ่มีความจำเป็นที่จะต้องมาสมานฉันท์มีน้ำใจกันเพราะเข้าใจว่าถึงบ่มีเขาก็มีกินเนี่ยผลที่ตัวมาก็เลยเกิดความเหินห่างห่างเหินจนในที่สุดก็จากมิตรก็กลายเป็นศัตรูกลายเป็นปฏิปักษ์เอาไปเอามาก่อความรำคาญใจหลายคนที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านก็พบว่าเป็นประจำในการขอร้องเป็นประจำในการต่อว่าคนข้างบ้านก็บ่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะหยังแต่ถ้ามาเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนเขาโดยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันปัญหานั่นก็ทุเลาลงมีโยมคนหนึ่งเล่าให้ฟังข้างบ้านมีการก่อสร้างเพิ่มเติมต่อเติมอาคารคนงานก็จังเอาขยะจ่งลงมาก็ขยะมันบางทีก็อยู่สูงเนาะเป็นถุงก็เป็นกระดาษกับปิ้วมาตกที่บ้านแถมหลังหนึ่งเขาก็ต่อว่าดุด่าแต่บ่ได้ผลจะอ้างตำรวจจะอ้างกฎหมายคนงานก็บ่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่เขามาเปลี่ยนวิธีแถมใหม่หันมาเป็นมิตรกับคนงานมีอาหารมีขนมก็เอามาแบ่งปันเขารู้สึกดีต่อมาก็กลายเป็นเพื่อนกันถึงตอนนั้นเขาก็ขอร้องว่าจะไปจ่งอะหยังลงมาเน้อ
ปรากฏว่าคนงานนั้นตกปากฮับกรรมหลังจากนั้นก็บ่มีปัญหาเรื่องขยะแล้วก็บ่มีปัญหากับเพื่อนบ้านนั่นแถมรายหนึ่งเป็นพ่อกะเป็นพ่อกะอยู่กาดกาขายครัวห้องว่าครัวจิปะทะมีสปะนะตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเหลือลบโหเหื่อหบเปิ่นเอามาขายก็ของเล่นน่ะปอกาขายครัวจิปะทะมีสปะเอาจังหันอยู่เต็มกาดเต็มอย่างร้านขายของชำก็อยู่กันเป็นแถวเป็นตึกแถวเนาะเป็นล็อกเป็นล็อกก็มีคนกล้าคนขายเหมือนกันอยู่ข้างเคียงอยู่ข้างล็อกตัวเก่าคนกล้าคนขายคนนี้ก็เอาหูโฆษณาเอาภาพขนาดใหญ่มาตั้งไว้หน้าร้านก็ยื่นออกมาก็ไปบังหน้าร้านของเขาทำให้มดทัศนียภาพบังหน้าร้านน่ะก็พิจารณาแล้วก็หันชัดว่าพวกก้าข้างร้านเขาเนี่ยตั้งใจกันแกล้งเขาก็บอกว่าอันยังเพราะหูดีว่าอู้ไปก็มีประโยชน์วันหนึ่งเขาซื้อส้มแล้วก็องุ่นมาเตียวก่ายหน้าร้านของคนนี้อู่จะทักทายยิ้มแย้มพร้อมกับยื่นส้มกับองุ่นให้เจ้าของร้านตีเอาป้ายมาตั้งบังก็เขาก็บอกปลอบใจคนนั้นว่าเมื่อตะกี้ผมเตียวไปเข้าห้องน้ำไปหันใส่รถขายผลไม้รถเข็นรถขายผลไม้ก็เลยนึกถึงกะนึกถึงอ้ายนึกถึงคุณพ่อหันว่าคุณนี่เป็นคนที่ชอบทานผลไม้ผมก็เลยซื้อมาฝากพอใจคนนั้นก็พอหน้าเขาแบบงงๆแล้วก็อู้ว่าเก่งใจนะมาเอาเอาเถอะนะซื้อมาฮื้อนะตั้งใจแล้วเขาก็ตอบไปว่าบ่ต้องเก่งอกเก่งใจไอ้ยังเฮาก็ขายเหมือนกันเขาเป็นปอกก้าเหมือนกันเนาะก็เหมือนปี่เหมือนน้องเหมือนเปื่อนกันนี่กะจากนั้นจึงส่องก็อู้กันเหมือนคุ้นเคยกันมาบอกกองมดวันนั้นตกมาเจ้าเขาเปิดร้านขึ้นมาปรากฏว่าป้ายขนาดใหญ่ที่บังหน้าร้านหดหายลงไปเขาก็เลยถามเจ้าของร้านที่อยู่ข้างๆว่าโหป้ายที่ตั้งนี่กูเตื้อมีไหนเขาก็ได้รับคำตอบว่าย้ายไปตั้งปุ้นละตั้งปุ้นดีกว่าผมเก่งใจตั้งไว้ที่นี่มันน่าเกียดมันบังร้านของคุณเดี๋ยวลูกก้ามาเชาะซื้อของบะหันพอสินค้าบะหันมันบังหน้าร้านคุณมีอะไรยังที่พอจะทำได้ก็ทำไปญาติโยมมีน้ำใจกันยิบยื่นไมตรีมีมิตรไมตรีแล้วเขาก็จะกลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีใส่ใจในความรู้สึกของเราเมื่อใดก็ตามตีน้ำใจไมตรีนั้นอาบฮดอยู่ในใจสิ่งที่มันมืดมัวมันก็เป่งแจ้งนรกก็กลายเป็นสวรรค์ช่วยกันทำบ้านให้เป็นวิมานด้วยน้ำใจไมตรีถึงคนในบ้านคนข้างบ้านแล้วก็คนระแวกบ้านด้วยเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เป็นข้อคิดเป็นสาระที่นำมาเสนอให้กับศรัทธาญาติโยมเล็กๆน้อยๆต่อไปนี้ก็จะได้อู้ถึงเรื่อง
ทำบุญเห็นสักหน่อยมีเวลาพออยู่สักประมาณหกโมงเกินป่ายแก่ๆ35-40เขาก็ไปมาวางสายโทรศัพท์ถ้าถามว่าทำบุญอย่างใดเฮือได้บุญตอบง่ายๆชัดๆก็คือทำงานศพอย่างที่ทำกันถึงวันนี้จะได้บุญนักเป็นอย่างใดปกติแล้วเวลาเขามางานศพเขาก็อยากจะทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับผู้ที่ตายไปแต่ว่าส่วนใหญ่บ่ฮู้จักวิธีการทำบุญในงานศพว่าเป็นอย่างใดที่ถูกต้องเกิดว่ามาฟังพระสวดมาฟังพระเทศถวายทายธรรมแก่พระสงฆ์ก็เป็นบุญแก่คนตายแล้วการที่เจ้าภาพเปิ้นได้จัดงานศพอย่างที่เฮาทำกันทุกวันนี้คือมีการจัดบรรยายธรรมก็เป็นธรรมทานอาตมาเกิดว่าเป็นวิธีการทำบุญที่ได้บุญที่แท้เนอะเพราะว่าเป็นการทำเมื่อเขาเกิดความหู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อจิตใจคือหู้เรื่องธรรมะอันนี้จัดว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับตัวเก่าเขาแล้วถ้าเขาต้องการทำบุญเฮ้ยิ่งไปกว่านี้เขาก็ควรจะเกิดว่าเนี่ยอย่างใดเฮาจะทำบุญเฮือเกิดแก่ผู้ที่ล่วงลับไปผู้ที่จากไปบ่ได้จากไปเพียงแต่ร่างกายแต่จิตใจวิญญาณก็ยังรับรู้อาจจะบ่ชัดเจนเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่ใจที่ยังรับรู้อยู่เนี่ยคือใจที่ยังบ่ได้ไปเกิดในภพหน้าก็ยังรับรู้อยู่ว่าเกิดอันยังขึ้นในภพที่กำลังเกิดมานี่แต่เป็นอย่างลางๆบ่ชัดเจนถ้าเฮามางานศพเฮามาด้วยจิตใจที่เป็นบุญมาด้วยจิตใจที่เป็นกุศลแล้วก็น้อมจิตแผ่เมตตาให้ผู้ที่ล่วงลับไปอันเนี้ยจะเกิดประโยชน์ปกติแล้วเวลามางานศพเฮามากันโดยที่บ่ได้กึดการกระทำของเฮานั่นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับอย่างใดแต่ถ้าหากว่าเฮาทั้งหลายทุกท่านมางานศพด้วยใจที่สำรวมก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปเพราะว่าความสงบความสำรวมใจของคนที่มางานศพก็จะแผ่ไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปเมื่อผู้ที่ล่วงลับไปรับรู้ความสงบโดยเฉพาะเมื่อรับรู้ว่าลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายคนทั้งหลายสามัคคีกันมีความฮักกลมเกี่ยวกันวิญญาณของคนตายก็สงบไปโดยน้อมไปสู่สุคติได้แต่ส่วนใหญ่เฮาบ่เข้าใจว่าบุญหมายถึงอะหยังคนเฮาคนไทยบางทีก็นึกถึงเรื่องจกไปงานศพก็เป็นเนพออายุคนถ่ายไปถามเลขทะเบียนบ้านบางทีงานศพแต่ๆก็ไปแจกบัตรเสียงจกไปจับฉลากไปจับเบอร์เหี้ยไปเล่นปิงโกไปเล่นไฮโลเหี้ยมันบ่สงบท่านผู้ฟังญาติโยมบางทีก็จับเบอร์ไปแลกเอาของสมณกุลแลกไข่แลกนั่นแลกนี้อันที่เขาไปเพื่ออะหยังไปเพื่ออย่างใดคนไทยเขาจะเข้าใจทำบุญในแง่นี้คือบุญที่เป็นเหมือนวัดสะสมโจกไปจับฉลากรางวัลเขาลองพิจารณาเพราะว่าเขาคาดหวังอะหยังพ่องจากบุญสิ่งที่คาดหวังจากบุญคือความร่ำรวยกะความมีทรัพย์สมบัติความมั่งมีเฮาคิดกันเพียงแต่อย่า
อันนี้ก็บ่ต่างจากเวลาเฮาแค่ได้ของสมณคุณเฮาทำอย่างใดพ้องเฮาก็จะไปที่ศูนย์สินค้าตามที่เปิ้นโฆษณาอันนี้ถ้าได้สะสมคะแนนสะสมโจกได้คะแนนต่ออันได้ขี้แต้มเอามาแลกของสมณคุณมันก็อย่างเดียวกันเวลาเฮาใครได้บุญนักๆเฮาแย่อย่างใดเฮาก็ต้องคิดว่าไปในที่ที่เพิ่นมีการแจกบุญนักๆเพิ่มบุญนักๆอันนั้นคือต้องไปวัดไปทำบุญกับพระต้องไปกับเกจิอาจารย์บุญเฮาจะได้นักเมื่อเฮาสะสมนักเข้านักเข้าเอาเข้าเข้าแทนที่จะหวังที่จะลดกิเลสซ้ำเพิ่มกิเลสหวังรวยหวังถูกหวยขอปรารถนาถูกหวยสิ่งที่เฮาคาดหวังจากบุญนั้นก็บ่ได้มีอะหยังนักไปกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองแต่เฮาบ่ได้คิดเลยว่าบุญตามความหมายที่แท้จริงมาถึงการชำระจิตใจให้สะอาดชำระใจให้ผ่องใสถ้าเฮาทำบุญแล้วเฮาบ่ได้ทำใจของเฮาให้สะอาดผ่องใสบ่ได้ทำใจของเฮาปลอดโปร่งโล่งเบาก็ว่าชำระใจของเฮาให้สะอาดอันนี้ก็บ่ถือว่าเป็นบุญที่แท้การทำบุญด้วยการหวังผลบันดลบันดาลเฮ่อร่ำรวยถูกหวยรวยแซ่มีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจอันนี้เป็นบุญแบบการซื้อบัตรสะสมโชคไว้ใจบุญตามแนวทางพุทธศาสนาบุญในทางพระพุทธศาสนาจะต้องก่อให้เกิดผลสองอย่างประการที่หนึ่งคือมีผลต่อจิตใจคือทำให้ใจของเฮานั้นสงบทำให้ใจของเฮานั้นเป็นสุขขณะเดียวกันก็ทำให้ใจของเฮาสะอาดไปด้วยกวาดไปด้วยถูไปด้วยก็คือกวาดมันสะอาดแล้วเฮาก็ต้องถูด้วยก้นให้มันสะอาดเข้าไปแถมอ่ะอย่างเฮาเจ็ดบ้านถูบ้านนี่กะกวาดอย่างเดียวมันสะอาดถูไปด้วยจิตใจสงบด้วยจิตใจสุขด้วยสะอาดด้วยถ้าเราทำบุญด้วยความโลภอยากได้ผลตอบแทนอันนั้นจะได้บุญน้อยประการที่สองบุญติดแต้จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นโดยถ้าทำบุญแล้วคนอื่นบ่ได้ประโยชน์หรืออานิสงส์บ่เกิดบ่แผ่ไปถึงคนอื่นอันนั้นก็เป็นบุญบ่ได้ยกตัวอย่างมีความเข้าใจว่าทำบุญด้วยการไปเจ้าวัตถุมงคลก็สามารถจะนำปลาให้คนอื่นนั่นดลบันดาลให้คนอื่นนั่นมาหาหรือว่าโจกลาบจะมาหาอันนี้ก็ห้องว่าเป็นบุญในพุทธศาสนาบ่ได้ขอให้พิจารณาเวลาทำบุญถ้าทำแล้วก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นก่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติพระศาสนาก่อทำบุญไปแล้วก่อให้เกิดความสงบใจก่อช่วยลดละกิเลสในใจของเฮาก่อก็ขอให้เข้าใจที่นี่ทำไมคนสมัยตะก่อนที่เปิ้นใส่บาตรก็ดีเปิ้นสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาเปิ้นก็เชื่อว่าเป็นการทำบุญสร้างเจดีย์สร้างวิหารก็เป็นการทำบุญเพราะว่าการทำอย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกจากลดละกิเลสลดละความหันแก่ตัวสมัยก่อนวัดนี่เป็นของชุมชนเวลามาทำบุญก็เจ้าบ้านเปิ่นก็เอาของมาถวายมาทานมุ่งเพื่อประโยชน์แก่พระแต่ประโยชน์ของชุมชนก็มีตัว
พราะเจ้าบ้านได้ยิบได้ยืมถ้วยหวานจานจ้อนเก้าอี้ก็เฮาก็เอาไปตานจัดคือมีการตานสัตว์ตานเก้าอี้ตานถ้วยตานจ้อนก็เจ้าบ้านนั่นน่ะได้ใจญาติโยมนั่นแหละได้ใจบ่อยทางวัดนี่ก็มันเบิ่ไหนให้มีงานเตื้อแต่ญาติโยมเขานี่งานศพงานขึ้นทันใหม่แต่งงานก็มาเอาของก็ของญาติโยมเขานั่นแหละอันนี้คือทำบุญเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะหรือบางอันก็ใจประโยชน์จากศาลาวัดเป็นที่ประชุมลาตำราเป็นที่เลือกตั้งก็มีเอาวัดมากำหนดเป็นที่เลือกตั้งเลือกตั้งป้อหลวงเลือกตั้งสอจอเลือกตั้งสอสอก็มาเลือกตั้งในวัดนะเนี่ยสมัยก่อนในวัดก็เป็นโรงเรียนด้วยเป็นที่พยาบาลเป็นที่พบปะเดี๋ยวนี้เฮาไปติดอยู่ที่ว่าทำบุญก็ต้องทำกับวัดแล้วก็ทำด้วยใจที่มั่นคงแต่ถ้าเฮาทำบุญเพิ่มพูนกิเลสบ่ใจทำบุญโดยแต่บ่ได้ช่วยลดละกิเลสที่จริงบุญนี้มันบ่ใจเรื่องที่ยากบ่ใจเรื่องสลับซับซ้อนบ่ใจเรื่องลึกลับอะหยังถ้าเฮาเข้าใจบุญแท้ๆแล้วเฮาจะฮู้ว่าเฮาสามารถจะทำบุญได้ทุกขณะทุกเวลาทุกสถานที่ช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นบุญทำหน้าที่ตัวเองเฮ้ออยู่ในฐานะป่อฐานะแม่ฐานะลูกฐานะล้านก็เป็นบุญซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานก็เป็นบุญก็ว่าดำรงตัวเก่าบ่ฮื้อไปหมกมุ่นกับอบายมุขอันนี้ก็เป็นบุญบุญเฮาทำได้ทุกเวลาถ้าเฮาทำหน้าที่ของเฮาอยู่ในฐานะนั้นๆฐานะป่อฐานะแม่ทำหน้าที่ฐานะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็นึกเล่นๆถ้าว่าคนใดคนหนึ่งเป็นบุญก็คงจะอดน้อยใจบ่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ละเลยบุญบ่ฮู้จักบุญตัวเฮาก็อยากจะได้บุญแต่ว่าไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นบุญแทนในทางพุทธศาสนาเพิ่นว่าบุญทำได้3ระดับทานระดับทานเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือภัยก็แล้วแต่อันนั้นถือว่าเป็นทานได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือด้วยเงินทองอย่างเดียวช่วยด้วยการสละเวลาสละกำลังก็เป็นบุญบางทีคนเฮาเข้าใจว่าทานนี่ต้องเฮ้อกับคนขอทานหรือว่าทานนี่ต้องสังฆทานถึงจะเป็นบุญอันนี้มันใจการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นตลอดจนการตอบแทนคุณพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาดูแลวัดวาอันนี้ก็ห้องเป็นทานเป็นบุญส่วนแรกสถานีวิทยุที่เปิดเสียงธรรมะไปเฮือญาติโยมได้ฟังกูขำกูเจ้าอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคือเฮือทำเป็นทานระดับที่2คือการปฏิบัติอันนี้เป็นห้องระดับศีลก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตทำการทำงานทุกอย่างสุจริตแต่บางครั้งแม้จะทำงานทำการด้วยความสุจริตบุญก็ยังบ่ครบถ้วนเพราะว่ายังเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกึดให้หรือว่าไประบายอารมณ์ใส่คนอื่นอันนี้เป็นการเบียดเบียนทำให้ศีลนั่นบ่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นนอกจากการทำงานด้วยความสุจริตแล้ว
เฮาก็ต้องบ่เกิดที่จะเบียดเบียนบ่ทำอันหยังที่เบียดเบียนคนอื่นแม้แต่กำอู้ทีนี้บางคนทำการทำงานด้วยความสุจริตแล้วบ่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกำอู้บ่ระบายอารมณ์ใส่ไผด้วยความเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วแต่ยังมกมุ่นในอบายมุขชอบเอวมาขำมาเคืนชอบเล่นการพนันอันนี้ก็ยังเป็นบุญครบถ้วนบ่ได้ต้องครบ3อย่างคือทำการทำงานสุจริตบ่คดโกงบ่เอารัดเอาเปรียบไผบ่เบียดเบียนไผแม้แต่กำอู้แล้วก็การกระทำการดำเนินชีวิตก็จะต้องบ่ลงอยู่ในอบายมุขอันนี้ถึงจะเป็นบุญครบถ้วนประการที่3คือการแปลงตั้งในคือจิตใจของเฮาคือเกิดความสงบคือมีสติปัญญาเวลาทำงานก็ทำงานด้วยสติแล้วก็เกิดสมาธิมีความขยันมันเพียรอันนี้ก็คือการฝึกฝนจิตใจในดังพระเปิ่นห้องภาวนาก็เป็นบุญเหมือนกันถ้าเฮามีอุบายในการทำเฮือใจของเฮาบ่เกลียดบ่โกรธเวลามีอันหยังมากระทบมีคนมาด่ามีคนมาว่าปะกับการพัดภาคการสูญเสียมูนี้เขาก็ประคองใจไว้เป็นปกติบ่เศร้าโศกเสียใจหูจักปล่อยหูจักวางหูจักพออันหยังในแง่ดีสิ่งมูนี้เป็นประโยชน์ช่วยฝึกฝนเฮาเข้มแข็งเฮือเฮาเกิดปัญญาอันนี้ห้องว่าภาวนาจะหันได้ว่าการทำบุญในพุทธศาสนาทำได้ตลอดบ่ออกไม่ออกศรัทธาทำได้ทุกตีเฮาทำได้แม้แต่อยู่ในบ้านทำได้แม้แต่อยู่คนเดียวบางทีก็บ่จำเป็นจะต้องไปหาพระไปหาสังฆทานอันหยังที่ไหนส่วนทำบุญนวลผ้าเฮาก็ทำไปใส่บาตรเฮาก็ทำไปการทำบุญกับพระก็ดีมีประโยชน์แต่ว่าเฮือเข้าใจว่าบุญนั้นทำได้มากมายหลายอย่างประเด็นสำคัญคือทำบุญแล้วจะต้องเกิดประโยชน์2 อย่างพร้อมกันก็คือช่วยเนี่ยเฮือใจสงบแล้วก็ช่วยทำเฮือใจเบาลดละกิเลสแล้วอันดับที่3คือประโยชน์ต่อคนอื่นจะหันได้ว่าการทำบุญ3ประการที่ว่ามานี้ทานศีลภาวนาล้วนเป็นประโยชน์ถึงตัวเองเป็นประโยชน์แก่คนอื่นพร้อมกันการเฮือทานถ้าเฮาเฮือทานก็จะลดละกิเลสละความโลภแล้วก็ทานที่เฮาทำนั่นก็เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ต่อคนอื่นตัวหรือเวลาเฮามีศีลศีลนั่นก็จะช่วยรักษาใจของเฮาให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าเฮาบ่ได้ไปเบียดเบียนไผมันก็เกิดประโยชน์แก่คนอื่นไปด้วยคือเกิดความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็นในสังคมในครอบครัวในบ้านในจองการภาวนากันอย่างเดียวกันถ้าเฮาทำใจของเฮาเฮือปล่อยวางว่างทำใจให้สงบทำใจเป็นปกติขยันขันแข็งในการทำงานหรือว่ารักษาจิตใจบ่เฮือเศร้าหมองคนที่อยู่ข้างเคียงก็ได้รับความสงบร่มเย็นไปด้วยก็ได้รับอานิสงส์พร้อมกับเฮาไปด้วยอันนี้ก็ฝากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายเอาพอเวลาแล้วก็พอดีท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายเวลาตอนนี้ก็ 6:40 แล้วเนอะ6:40แล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเด้อแจ้งดีขวายงามหลับลุกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลุกขวายกินผักตั้งเก่าลุก